แนะนำว่าวิธีนี้จะทำให้ผลไม้เนี่ยดกขึ้นแล้วก็ต้นทุนในการทำเนี่ยค่อนข้างจะถูกวันนี้มีไข่ไก่4ฟองมันไม่จำเป็นนะครับมันน่าจะได้นะครับจะใส่ขวดเปล่าไว้เลยเกิดแก๊สจำนวนมากก็คือไม่ต้องเปิดไฟใช่ไหมครับเก็บไว้เฉยการหมักจุลินทรีย์จะทำให้เกิดแก๊สครับค่อนข้างจะดี20ลิตรนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับติดผลดกขั้วเหนียวครับเมื่อเทียบกับแคลเซียมโบรอนแล้วเนี่ยเพราะว่าแคลเซียมโบรอนเองก็จะทำให้ผลและก็ดอกเนี่ยสมบูรณ์สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการทำฮอร์โมนไข่เร่งดอกเร่งผลจากพี่นิติรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนิติครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำฮอร์โมนไข่สำหรับเร่งดอกเร่งผลในสวนผลไม้แล้วก็พืชผักที่เราทานผลนั่นนะครับพี่ครับสำหรับฮอร์โมนตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างครับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยที่เราทำเพราะว่าในสวนผลไม้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวแคลเซียมโบรอนนะครับเราเอามาทดแทนคุณสมบัติของฮอร์โมนตัวนี้คือจะทำให้ดอกสมบูรณ์ติดผลดกแล้วก็คั่วเหนียวครับผมเอาง่ายๆคือทำให้ผลไม้ดกขึ้นสำหรับฮอร์โมนตัวนี้มีข้อดียังไงบ้างครับฮอร์โมนตัวนี้เป็นสารชีวภาพนะครับแล้วก็ต้นทุนในการทำเนี่ยค่อนข้างจะถูกแล้วก็เราทำใช้เองตัวนี้ก็ทำง่ายด้วยครับงบประมาณกี่บาทครับพี่ลงทุนประมาณ40บาทครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะทำฮอร์โมนไข่วันนี้มีไข่ไก่4ฟองมีถ้วยมีช้อนน้ำตาลทรายแดงครับนมเปรี้ยวขวดเล็ก1ขวดแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดไว้บรรจุหลังจากที่เราผสมเสร็จนะครับขั้นตอนและวิธีการทำเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ตอกไข่นะครับตอกไข่แล้วก็ไข่ที่ใช้นี่จำเป็นไหมครับต้องเป็นไข่ไก่เท่านั้นปกติก็ใช้แต่ไข่ไก่นะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าไข่เป็ดมันไม่จำเป็นนะครับมันน่าจะได้นะครับไข่เป็ดเนี่ยคือเราตอกไข่เสร็จแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันให้ดีที่สุดหลังจากตีไข่เสร็จนะครับนมเปรี้ยวขวดเล็ก1ขวดนะครับคือเราเอาใส่จุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวนะครับใส่ทั้งขวดเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงประมาณ50กรัมนะครับหลังจากนั้นเราก็ผสมส่วนผสมทั้ง3ส่วนเนี่ยให้เข้ากันนะครับให้ดีที่สุดนะครับหลังจากเราผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้ในภาชนะบรรจุนะครับคือเราจะใส่ขวดเปล่าไว้เลยมีกล้วยนะครับตัวนี้ใส่ขวดแล้วก็เขย่าอีกทีนึงครับเพื่อให้เข้ากันให้ดีที่สุดนะครับลักษณะการผสมเสร็จแล้วจะเป็นสีเหลืองๆครับแบบนี้เลยตัวนี้นี่เราจะใช้เวลาหมักเดือนนึงนะครับสำหรับการที่จะไปใช้แทนตัวสารแคลเซียมโบรอนนะครับแต่ถ้าใครที่จะเอาสูตรนี้ไปทำแล้วก็ไปลดพืชผักจะอาศัยตัวจุลินทรีย์เนี่ย3วันก็ใช้ได้ครับแต่สำหรับใช้พ่นบำรุงดอกบำรุงผลเนี่ยเราต้องอาศัยตัวที่เป็นสารอาหารที่ผ่านการย่อยสลายของจุลินทรีย์มาแล้วนะครับต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงครับพี่สำหรับการเก็บรักษานี่เราเอาไปเก็บไว้ยังไงได้บ้างครับการเก็บรักษาก็คือเราเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีก็คือไม่ต้องเปิดฝาใช่ไหมครับเก็บไว้เฉยอาทิตย์แรกเนี่ยควรจะมาเปิดฝาเขาจะเกิดแก๊สจำนวนมากการหมักจุลินทรีย์จะทำให้เกิดแก๊สครับเราต้องมาคอยเปิดฝาเพื่อให้เขาระบายออกครับผมสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนี่นะครับคือหลังจากที่เราหมักเดือนนึงแล้วจะนำไปใช้ในช่วงที่ไม้ผลเราจะออกดอกนะครับคือเราใช้ในปริมาณ 20-30 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับประมาณ2ช้อนนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับปกติแล้วตัวนี้จะเป็นธาตุอาหารรองจะทำให้ผลและก็ดอกเนี่ยสมบูรณ์สำหรับคนที่ปลูกไม้ผลนะครับหรือพืชผักที่กินผลพวกพริกมะเขือเทศแนะนำว่าวิธีนี้จะทำให้ผลไม้เนี่ยดกขึ้นพืชผักแล้วก็ดอกสมบูรณ์ขึ้นอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยทำไปทดลองใช้ดูครับคือตัวนี้ได้ผลค่อนข้างจะดีเมื่อเทียบกับแคลเซียมโบรอนแล้วเนี่ยเพราะว่าแคลเซียมโบรอนเองก็400-500บาทนะครับตัวนี้ถูกมาก40บาทครับ40บาทก็ใช้ได้ทั้งสวนเหมือนกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นิติมากๆครับครับครับ